สวัสดีค่ะในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนรู้ในเรื่องของหลักการอ่านบทร้อยกรองนะคะทีนี้ในการอ่านบทร้อยกรองสิ่งที่แตกต่างระหว่างบทร้อยกรองกับบทร้อยแก้วมีอะไรพิเศษขึ้นในการอ่านบทร้อยกรองที่แตกต่างจากร้อยแก้วก็คือจะต้องทำไมคะเป็นทำนองสนอมันอ่านได้2 อย่างใช่ไหมคะเป็นแบบร้อยแก้วทำนองสามัญก็ได้คือเพียงแต่แบ่งจังหวะวรรคตอนให้ถูกต้องนะอันนั้นก็คือใช้หลักการอ่านทั่วไปนะแต่ว่าที่เราจะเรียนรู้นะแล้วก็เรียนรู้หลักไปแล้วก็คืออ่านเป็นทำนองสนอนั่นเองโดยทั่วไปในการอ่านทำนองสนอข้อแตกต่างของร้อยแก้วกับร้อยกรองก็คือร้อยกรองอย่างกรอนกาบโครงฉันท์มันจะมีอะไรคะมีฉันทลักษณ์หรือว่ามีข้อบังคับนะนักเรียนต้องเข้าใจฉันทลักษณ์และข้อบังคับก่อนนะสำหรับในชั่วโมงนี้นะเราจะเรียนรู้หลักของการอ่าน2ประเภทนะคะที่มีในบทเรียนก็คือกลอนสุภาพกับกาบฉบัง16นะเอาที่มีในบทเรียนนะคะอ่ะมาดูตัวชี้วัดก่อนเลยนะนะคะเน้นว่าอ่านออกเสียงร้อยกรองนะคะประเภทกลอนสุภาพและกาบฉบัง16นะในการอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองสนอนั้นนะคะเราต้องรู้ฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองที่เราจะอ่านนะต้องจำให้แม่นให้ขึ้นใจนะคะถึงจะอ่านเป็นทำนองได้ถูกต้องแม้ถึงแม้ว่าจะอ่านเป็นร้อยแก้วก็เหมือนกันนะต้องที่สำคัญคือต้องรู้จังหวะนะคะนะแล้วก็ทำนองร้อยกรองแต่ละประเภทก็แตกต่างกันนะอย่างกรอนสุภาพไม่ได้อาจจะคุ้นเคยเราเรียนรู้มาแล้วในเรื่องอะไรคะพระอภัยมณีนะในขั้นนี้ก็อาจจะฝึกฝนให้ทำไมคะให้มีความชำนาญขึ้นให้มีความไพเราะขึ้นนะคะคนที่อ่านถูกต้องถูกจังมองถูกจังหวะอยู่แล้วก็เพิ่มศิลปะในการใช้เสียงให้ไพเราะขึ้นก็ได้นะคะสำหรับคนที่ยังอ่านไม่คล่องก็อาจจะฝึกให้คล่องนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเรียนรู้แล้วควรจะทำไมคะอ่านได้นั่นเองนะเริ่มเลยนะคะทีนี้ก่อนที่จะดูจังหวะทำนองนะคะของกลอนสุภาพของกาบฉบัง16มาดูเครื่องหมายนิดนึงนะคะเครื่องหมายวรรคตอนในการอ่านบทร้อยกรองนะโดยทั่วไปเราจะใช้เครื่องหมายเพื่อแบ่งจังหวะนะคะเครื่องหมายแบ่งจังหวะเสียงของคำหรือว่าแบ่งจังหวะช่วงเสียงนะมีเครื่องหมายอะไรคะที่เป็นการแบ่งจังหวะเหมือนร้อยแก้วไหมใช้เครื่องหมายอะไรคะขีดทับใช่ไหมคะเหมือนร้อยแก้วนั่นแหละนะนะคะเราจะใช้เครื่องหมายนี้นะคะขีดทับอย่างเงี้ยนะเรียกเอาให้จำง่ายแล้วกันนะคะนะเป็นการหยุดเว้นช่วงจังหวะสั้นๆในระหว่างวรรคในวรรคโทษนะคะนะแบ่งจังหวะคำในวรรคนะกลอนสุภาพวรรคละ8คำก็จะมีแบ่งจังหวะ3 2 3ประมาณนี้นะคะเราจะใช้เครื่องหมายนี้เป็นการแบ่งจังหวะช่วงเสียงของคำในร้อยกรองทุกประเภทในการอ่านนะคะอันนี้คือแบ่งในวรรคเลยนะจะเป็น3 3 3หรือ2 3 2หรือ2 2 3ก็แล้วแต่นะคะนะอีกเครื่องหมายหนึ่งเป็นคู่นะคะทับคู่ตรงนี้นะในบางตำราอาจจะไม่ต้องมีนะคะนะแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นการแบ่งวรรคระหว่างจังหวะระหว่างวรรคนะคะนะในตำราบางเล่มก็อาจจะไม่มีตรงนี้นะแต่เราจะเน้นเป็นการแบ่งจังหวะคำในวรรคเดียวกันซะมากกว่านะคะบางตำราก็อาจจะมีแบ่งให้นะระหว่างท้ายวรรคเนี่ยหรือว่าระหว่างวรรคเราก็จะหยุดเว้นช่วงจังหวะอยู่แล้วนะคะที่ยาวกว่าขีดเดียวตรงนี้นะคะเครื่องหมายนี้จะอยู่ระหว่างวรรคนะคะบางตำราก็มีบางตำราก็อาจจะไม่ต้องใส่นะคะแต่ให้ทราบไว้แต่ที่ต้องมีก็คือขีดเดียวนะคะขีดทับเดียวที่เป็นจังหวะในวรรคนั่นเองนะคะเข้าใจแล้วนะคะ
ทบทวนนะคะในเรื่องของการอ่านกลอนสุภาพกลอน8กลอนตลาดก็เรียกนะเยอะแยะเลยกลอนที่ไพเราะเพราะเพลงนะคะก็จะอ่านได้ไพเราะก็คือขึ้นอยู่กับการแต่งด้วยนะถ้าวรรคละ8คำตามชื่อนะเวลาที่อ่านมันก็จะอ่านไพเราะนั่นเองนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วกลอนสุภาพนะอัดรวมให้7ถึง9คำนะคะอ่ะดูตัวอย่างนะคะนะจริงๆแล้วมันต้องท่านเรียนคุ้นเคยว่าเขียนวรรคละ2บรรทัดแต่ในที่นี้เขียนแบบนี้ก็ได้เนื่องจากว่ามันจำกัดด้วยเนื้อที่นะคะหน้าจอมันเล็กนะคะอาจจะเขียนวรรคละทำไมคะบรรทัดก็ได้อันนี้คือเท่าไหร่คะ1บทต้องจดไหมต้องจดไหมคะอันนี้คือนักเรียนพอสมมติว่านักเรียนเห็นตรงเนี้ยนะคะถ้าไม่มีคำว่ากลอนสุภาพนะนักเรียนเห็นจำนวนคำจำนวนวรรคใน1บทนักเรียนต้องรู้ทันทีว่าอันนี้เป็นกลอนสุภาพหรือเป็นกาบยานี11หรือเป็นกาบฉบัง16หรือเป็นโครง4สุภาพอันนี้คือนักเรียนต้องรู้ฉันทลักษณ์นะคะต้องรู้ฉันทลักษณ์ก่อนเป็นเบื้องต้นจึงจะอ่านได้ถูกต้องนะคะโดยปกติแล้วเห็นไหมนักเรียนขีดทับตรงนี้ก็คือเป็นการแบ่งจังหวะในวรรคนะคะอาจจะไม่ถ้าท้ายวรรค2ขีดคู่ขีดทับ2ขีดคู่นี่อาจจะไม่ต้องมีก็ได้นะคะเป็นที่รู้กันว่าปกติเราก็จะหยุดยาวอยู่แล้วนะแต่บางตำราก็จะใส่ขีดคู่ท้ายวรรคให้เห็นนะคะอ่ะโดยปกตินะถ้าแต่งถ้าไพเราะมันก็จะมีจังหวะวรรคละ8คำนะคะแต่อนุโลมให้ได้7ถึง9อ่ะลองอ่านพร้อมกันเป็นแบ่งจังหวะก่อนนะคะอ่านแบบทำนองสามัญกลอนสุภาพคำประจำบทอ่านสามตอนผู้วักประจำแถลงตอนต้นสามตอนสองสองแสดงตอนสามแจ้งสามคำครบจำนวนนะคะ อย่างที่บอกว่าบางทีคำเนี่ยนะมันอาจจะมีสองพยางนะคะนักเรียนจะยืดหรือว่าจะรวบก็ต้องให้ตามฉันทลักษณ์นั่นเองนะถ้าจะเป็น3 3 3หรือจะเป็น3 2 3หรือจะเป็น7คำก็ได้2 2 3แล้วแต่อันนี้นะคะต้องดูด้วยว่าคำนั้นมีคำ2พยางค์ไหมถ้าเป็นคำพยางค์เดียวไม่มีปัญหาแบ่งจังหวะได้ถูกต้องจะรวบจะยืดนะอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณดูนิดนึงนะคะอ่ะนะทีนี้มาดูการแบ่งจังหวะนะคะกลอนสุภาพกลอน8นะอนุโลมให้นะส่วนมากก็จะมี6คำก็มีนะบางทีนะคะแล้วแต่อีกแหละนะแต่โดยทั่วไปก็จะมีจำนวนคำได้ตั้งแต่7ถึง9แต่ถ้าจะให้ไพเราะต้องมี8นะคะเวลาที่จะนำมาอ่านเนี่ยนะขึ้นอยู่กับการแต่งด้วยนะเพราะนั้นกลอนที่ไพเราะนะกลอนสุภาพที่ไพเราะก็คือของสุนทรภู่นั่นเองนะจะแต่งได้ถูกต้องคือครบเป๊ะเลยนะคะวรรคละ8คำเป็นส่วนใหญ่นะอันนี้ขึ้นอยู่กับบทที่นำมาให้อ่านด้วยนะว่าจะมีกี่คำนะคะแต่อนุโลมให้ได้7ถึง9นะคะทีนี้ถ้าวรรคละ7คำนะจังหวะในการแบ่งนะคะก็จะเป็นเท่าไหร่คะ2 2 3นะคะวรรคละ7คำก็จะแบ่งจังหวะเป็น2 2 3นะโดยใช้เครื่องหมายขีดทับตรงนี้นะคะแบ่งจังหวะนะต้องใช้วิจารณญาณดูนะคะว่ามันจะเป็น7คำหรือเป็น8คำหรือเป็น9คำนะคะขึ้นอยู่กับคำที่นำมาบรรจุลงในวรรคนั้นน่ะว่าจะมีกี่พยางค์นะคะถ้าเป็นคำพยางค์เดียวไม่มีปัญหาในการออกเสียงนะคะอ่ะถ้าเป็น8คำล่ะคะช่วงเสียงก็จะเป็นเท่าไหร่คะ3 2 3
นะตามฉันทลักษณ์เลยกลอนสุภาพหรือว่ากลอน8นะย้ำว่ากลอนที่ไพเราะกลอนสุภาพที่ไพเราะนะแต่งได้ถูกต้องตามหลักจริงๆก็ของสุนทรภู่แล้วก็พอนำมาอ่านมันก็จะไพเราะนั่นเองนะคะถ้าเป็น9ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ3 3 3นะอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณดูนิดนึงนะว่าวรรคนั้นนะคะมันบรรจุคำไว้เท่าไหร่นะคะโดยประมาณก็จะ7ถึง9นะนะคะอันนี้คือแบ่งจังหวะคำทีนี้ในการแบ่งจังหวะคำมีข้อสังเกตนิดนึงบอกว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องให้เป๊ะตามจังหวะนั้นนะคะว่า7คำก็จะเป็น2 2 3ถ้า8คำ3 2 3ถ้า9คำ3 3 3ต้องดูอะไรด้วยคะต้องดูเนื้อความด้วยนะคะอันนี้จำไว้อีกนะหลายอย่างนะคะในการแบ่งจังหวะนะอย่ายึดแต่ว่าให้จังหวะมันถูกต้องตามที่เขากำหนดอย่างเดียวมันต้องถูกต้องตามอะไรคะเนื้อความด้วยนะต้องไม่อ่านฉีกคำนะไม่งั้นความมันจะเปลี่ยนนะคะมันจะต้องรวบจังหวะนะอาจจะไม่เป๊ะนะคะตามที่กำหนดแต่โดยทั่วไปมันก็จะประมาณนั้นแหละนะคะถ้า7ถึง9นะแต่ว่าเวลาที่อ่านจริงๆนะบางคำก็ต้องพิจารณาดูด้วยว่าถ้าฉีกคำแล้วความหมายมันเปลี่ยนนะคะต้องดูข้อสังเกตตรงนี้ด้วยอีกนะคะผ่านไหมคะข้อสังเกตตรงนี้ก็คืออันนี้ก็จะได้เรียนรู้ไปในหลักอยู่แล้วนะคะในชั่วโมงแรกนี้ก็ได้ให้หลักเกณฑ์ตรงนี้ไปแล้วการอ่านร้อยกองทุกประเภทนะคะอย่าคำนึงถึงแบ่งจังหวะนะคะตามที่กำหนดเท่านั้นนะคะต้องดูเนื้อความต้องดูใจความด้วยนะโดยเฉพาะอย่าฉีกคำนะคะอันนี้คือจังหวะนะต่อไปท่วงทำนองบ้างนองในการอ่านกลอนสุภาพนะคะน้ำเสียงนะลีลาท่วงทำนองนะคะก็จะนิยมอ่านเสียงสูง2วรรคคือ